ที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆนักเรียนเรียนไป1สัปดาห์แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็คือแรกรับประทับใจนะคะคุณครูก็ประทับใจเด็กๆมากเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆได้ฟังคลิปวิดีโอเด็กๆได้ชมคลิปเพลงนะคะก็ได้อัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะอัดวิดีโอแล้วก็ใส่ผลงานมาด้วยนะคะบางคนก็มีอัลบั้มมาให้คุณครูด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะสัปดาห์ที่สองนะคะคุณครูก็จะมากับใครเอ่ยลองทายดูนะคะ1 2 3สวัสดีครับวันนี้มากับพี่สิงโตนะคะพี่สิงโตจะมาพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องเชื้อโรคไวรัสโคโรนากันนะคะเชื้อโรคตัวนี้มันมีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆก็ต้องไปดูกันเลยนะว่ามันมีลักษณะตัวเป็นอย่างไรและก็วิธีการป้องกันอย่างไรบ้างเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไรพร้อมหรือยังคะพร้อมจะไปกับพี่สิงโตหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆมาฟังเรื่องโควิด-19กันไหมคะเฮ้อทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไปแล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด-19 คะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด-19 ค่ะเชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขามีน้ำแหลมๆเหมือนใส่มงกุฎอยู่ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉยๆก็จะมองไม่เห็นเชื้อโควิด-19 อยู่ได้ในน้ำลายและน้ำมูกถ้าคนป่วยไอออกมาเชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วยลอยไปได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะถ้าใครที่ยืนใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชื้อโควิด-19 ทำให้พี่เขาป่วยเลยค่ะนอกจากเชื้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือเช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชื้อโรคทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่างๆเช่นลูกบิดราวบันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมล์ที่จับรถเข็นช้อปปิ้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชื้อโควิด-19 ก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อเจ้าเชื้อเนี้ยก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลออมนิ้วแค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเชื้อโรคก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้ป่วยมีไข้ไอหายใจลำบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะถึงตรงนี้เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าใครๆก็รักหนูก็เลยขอให้เด็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยแต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆเด็กๆก็ควรที่จะสวมแมสก์ไม่เอามือไปจับไปลูบสิ่งของต่างๆไม่อมนิ้วไม่แคะจมูกและที่สำคัญเด็กๆควรที่จะล้างมือบ่อยๆล้างนานๆล้างทั่วๆสบู่จะได้มีเวลาจับเอาเชื้อโรคออกไปให้หมดโดยเฉพาะตอนก่อนกินอาหารช่วงนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกลำบากกันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอพี่พยาบาลพี่เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนค่ะที่จะรักษาคนป่วยแล้วก็ทำภารกิจที่สำคัญคือคิดค้นยาและวัคซีนที่จะเอามากำจัดเจ้าเชื้อโควิด-19 นี้ให้ได้วันที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะยิ่งทุกคนอยู่ที่บ้านไม่กระจายเชื้อไม่รับเชื้อวันนั้นก็จะมาถึงเร็วขึ้นนะคะระหว่างนี้เองเด็กๆก็มีภารกิจที่สำคัญมากเหมือนกันค่ะคือเล่นอยู่ที่บ้านล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่อมนิ้วผู้ใหญ่ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้ได้นะคะหนูก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะเด็กได้ไปดูคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่อง
ลักษณะตัวของเชื้อโรคไวรัสโคโรนานะคะว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะคะเด็กๆก็ได้ดูมาแล้วเป็นไงบ้างคะตัวเชื้อโรคเด็กๆบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูก็เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะตัวเชื้อโรคแล้วนะคะคุณครูก็มีภาพนะคะมาให้เด็กๆดูนะคะภาพนี้ก็คือเป็นลักษณะตัวของเชื้อโรคที่เด็กดูในคลิปวิดีโอมานะคะคุณครูให้เด็กระบายสีนะคะระบายสีตามจินตนาการของนักเรียนว่าลักษณะตัวของเชื้อโรคนี่ที่เด็กดูในคลิปมันมีลักษณะสีอะไรบ้างนะคะระบายสีมาตามที่เด็กๆ เข้าใจแล้วเด็กๆ เห็นมานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มาพบปะกับนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะขอนักเรียนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะขอให้โชคดีค่ะ